อันนี้คงจะนําเสนอไม่ได้หรอกเดี๋ยวความสัมพันธ์หนึ่งสหนึ่งเขาจะมาว่าพี่เพราะเขาเป็นแพลตฟอร์มใน YouTube เหมือนกันไม่ไม่ใช่ว่าพี่กลัวเปลวืือที่สัมภาษณ์พิเศษคุณแพรทองทานาแบบเม้ามอยเลยนะอะตอนแรกคุยดูกันไปแล้วในเรื่องเล่าเช้านี้ช็อตที่พูดถึงกรณีถูกบุลลี่เรื่องชุด,ชดท,ที่เอาไปเปรียบเทียบกับผ้าถูอะไรนะพรมเช็ดเท้าพรมเช็ดทเดท้าได้ดูไปแล้ว จริงๆมีประเด็นหนึ่งเราต้องใช้วิธีให้น้องไบรท์ได้พูดเล่าให้ฟังกันละกันคุณแพททองทานอุกอิงเนี่ยได้พูดลักษณะแบบเม้ามอยคือจริงจริงอยากจะเปิดจะเปิดไม่ได้อันนี้ขณะนี้ยังเสียวเลยเนี่ยคือเมือเขาอยู่ทูบไม่คุยก็ไม่ไม่ได้คอยรู้เรื่องเท่าไหร่นะค่ะงั้นต้องเป็นพับนิ่งเนอะเออเอาเป็นว่าอย่างนี้คือลักษณะคุยแบบ แบบสบายๆเหมือนเล่าสู่กันฟังอะค่ะเออม่ไม่เหมือนสัมภาษณ์อะไม่ใช่การสัมภาษณ์ถ้าแพทองทานมานั่งกับผมเนี่ยเอาจริงๆนะผมอยากจะลองทําแบบนี้ผมทําได้นะคุณองค์อิงเอาแบบเมาส์มอยกันอะค่ะหรือยังไงเออเป็นยังไงนะตรงนี้คือมันมีอยู่ช่วงเวลานั้นมาได้มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณองอิงพูดถึงสมัยเรียนค่ะว่าตอนที่เธอเข้าเรียนแล้วเธอโดนกล่าวหา ว่าเข้ามาแบบไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะคือเธอบอกว่าวันนั้น,นเหมือนกับมีเพื่อนถามขึ้นมาในห้องอพูดขึ้นมาบอกว่าอาจารย์รัฐศาสตร์เนี่ยจะประท้วงไม่สอน เพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งเข้ามาอย่างไม่บริสุทธิ์ืเธอก็ตกใจว่าหมายถึงเธอเหรอแล้ววันนั้นมันคือเพิ่งจะเป็นวันปถมนิเทศเองอะค่ะทําไมครั้งแรกมาเธอก็โดนเลยเธอยังจําชื่อเพื่อนยังไม่รู้จักเพื่อนด้วยซ้ำทุกคนยังใส่ป้ายห้อยคอดะบ,บุชื่ออยู่เลยอะค่ะเออ ดังนั้นเธอก็คิดว่าเอ๊ะโอ้โหมาวันแรกก็พูดกับเราขนาดนี้เลยเหรอหลังกรัปตรัหารช่วงนั้นมีช่วง7เดือนที่ต้องอยู่ตามลําพังในประเทศไทยนะคือคุณพ่อพี่เอมพี่โอ๊คคุณแม่อยู่อังกฤษอันนี้คุณอุงอิงบอกนะคะตัวเธออยู่เมืองไทยเพราะาเธออยากจะเรียนต่อให้มันจบอะค่ะก็เลยอยู่เองเเดือนและช่วงนั้นโดนแรงกดดันมากถึงขนาดโทรไปหาพี่เอม คือตอนนั้นพี่เอมเนี่ยประชุมแมนชชสต์แมนซิตี้อยู่แล้วก็ร้องไห้ออกมาเลยตอนนั้นแบบโฮโฮเลยค่ะว่ามันไม่ไหวแล้วคือมันไม่ไหวจริงๆมันกดดันพอร้องไห้เยอะเนี่ยพี่สาวคือคุณเอมก็คงตกใจเพราะว่าปกติเนี่ยเธอบอกเธอเป็นคนที่เป็นสายสตรองตลอดไม่เคยคิดว่าจะต้องมาร้องไห้อะไรเยอะขนาดนี้ทุกคนก็ตกใจคุณแม่ก็โทรกลับมาบอกเป็นห่วงวอยากให้เลิก,ลก,กเรียน ให้เลิกเรียนไปเลยไปต่อที่เมืองนอกเลยก็ได้เพราะว่าเห็นแล้วสุขภาพใจไม่ไหวพ่อก็คือคุณทักษิณก็ถามตลอดว่าไหวไหม,มคือตอนนั้นเธอบอกเธอก็เลยถอยกลับมาคิดว่าเออทุกคนดูเหมือนจะเดือดร้อนกันหมดเลยเธอมานั่งคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละคือการร้องไห้ของเธอเนี่ยมันทําให้ทุกคนสั่นคลอนตอนนั้นมันก็เลยเหมือนแบบ ประสาทมันก็เลยกดลงไปเลยก็เลยกลายเป็นคนที่แทบจะไม่ร้องไห้อีกเลยขณะช่วงที่เธอบอกว่าบางทีช่วงเรียนเธอก็มีกุ๊กกิ๊กมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทะเลาะกับแฟนเธอก็ไม่ร้องไห้คือเธอผ่านมาได้เพราะครอบครัวกับเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งซึ่งสนิทกันคือจริงๆก็สนิทหลายคนแต่ก็มีไปครอบมีไปมีครอบครัวกันคุณเอิงอ่ะน้องไบรู้จึกจะเป็นคุณคณาพจนิชใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคุณคณาพจน์ที่มักจะเดินตามนายกเสถาค่ะอันนี้เป็นเพื่อนสนิทเลยของคุณอุงอิงคือจบ รัฐศาสตร์จุฬามาด้วยกันนะคะเรียนรุ่นเดียวกันออแล้วหลังเ,ออเรียนจบคุณนุ้งอิงไปเรียนต่อที่อังกฤษใช่ไหมคะคุณคณาพน์ก็ไปเรียนต่อมอนกันค่ะนี่เป็นเกรดซึ่งท่านผู้ชมที่สนใจก็ไปดูความสัมพันธ์หนึ่งศูนย์หนึ่งของคุณชาใช่ไหมเป็นการพูดคุยคุณนุ้งอิงแบบลักษณะพูดคุยเวอร์ชันสบายๆอะ่ะแต่เพื่อนคุยกันอ่ะเอาขาขึ้นมาแล้วก็นั่งคุยกันเมาส์มอยแบบนั้น